คืนนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิใส่เกลือนะครับกล่าวบนเวทีแยกราชประสงค์ครับว่าเช้าวันนี้จะเข้าไปที่บริเวณแยกศาลาแดงนะครับพร้อมกับตำรวจนะครับเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่าจะคืนพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนส่วนพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสอชก็แถลงผลการประชุมของสอชถึงผลสำเร็จในการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะบอกว่าตำรวจนครบาลนั้นสามารถเจรจาขอคืนพื้นที่ไปได้150เมตรแต่ว่ายังมีเครื่องกีดขวางบนเกาะกลางถนนและวันนี้ก็จะมีการขอคืนพื้นที่ตามข้อเรียกร้องของโรงพยาบาลหากไม่สามารถเจรจาได้ก็อาจจำเป็นต้องใช้กำลังแต่ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้าสลายการชุมนุมเพียงต้องการให้โรงพยาบาลนั้นสามารถเปิดให้บริการตามปกติเท่านั้นค่ะ